กลับเข้าสู่มวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนกันต่อครับคุณเอ็มมาครับค่ะโอ้โหคู่นี้อยากจะบอกว่าเผ็ดมากฮะอ้าวพี่สมจิตทำไมถึงเผ็ดคะพลิกครับโอ้โหมวยพลิกกันระเบิดระเบ้อเลยฮะยังกับกล้วยปิ้งเลยทีเดียวนะคะมาเน้นปลายยกเห็นไหมครับว่าแข้งต่อแข้งเข่าต่อเข่าหมัดต่อหมัดสู้กันอย่างดูเดือดครับคู่นี้แน่นอนนะเสียงเชียร์นี่กระหึ่มกันช่วงปลายยกแบบโอ้โหดังไปถึงนู่นเลยค่ะย่าโมเลยค่ะคือตอนเนี้ยหูผมเนี่ยเยอะมากค่ะหูอื้อฮะ เซียนมวยนี่ดังมากท่านผู้ชมเชียร์กันดังมากครับสนุกจริงๆเลยนะคะสำหรับรายการมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้อย่าเพิ่งกระพริบตานะคะเรายังมีมวยเด็ดมวยดังอีก2คู่ที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีเปิดกว้างให้กับนักชกภูธรครับได้มาสร้างชื่อเสียงสร้างประสบการณ์ให้เขาเหล่านั้นเดินตามเส้นทางของการเป็นนักมวยหรือเป็นยอดมวยต่อไปครับเอาละเสียงเชียร์มาแล้วมาดูคู่ที่3มันต่อเลยดีกว่าครับคู่นี้ชกกันในพิกัด143ปอนด์ครับฝ่ายแดงนะคะเป็นเด็กหนุ่มอายุ18ปีเท่านั้นค่ะสูง170ซมนะคะมาจากอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราส่วนมุมน้ำเงินเป็นใครมาจากไหนครับคุณเอ็มมามุมน้ำเงินนะคะอายุ26ปีสูง169ซมนะคะมาจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเขาคนนั้นคือพัฒนาใหม่สอพัฒนาความสนุกความตื่นเต้นอยู่บนเวทีครับพบกับผู้บรรยายได้เลยครับก็ขอบคุณคุณสมจิตจงจอหอครับแล้วก็คุณเอ็มมาพิชกานะครับพิธีกรภาคสนามศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนนะครับครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชกับพัฒนาใหม่สอพัฒนาในน้ำหนักพิกัด143ปอนด์ติดตามรายละเอียดจากคุณยศปีดาแพทองคำได้เลยครับขอบคุณครับคุณเป๊กกี้คู่นี้เป็นศึกสายเลือดศึกดาบี้แมตช์นครราชสีมาครับเป็นการพบกันระหว่างจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชสูง170ซมชื่อจริงว่าธนายุทธฝาพิมายครับอายุ18ปีเป็นบุตรคุณพ่อมูลคุณแม่หวงมาครับคุณแม่ทองมาครับขออภัยนะครับบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอชุมพวงนครราชสีมากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับหัวหน้าคณะคืออาจารย์พยงศักดิ์รักษัตนะครับผู้จัดการคือนพวัตโพงามผู้สอนคือพยงศักดิ์รักษัตนะครับผู้สนับสนุนคือคุณชรวุฒิเชิดชัยชกมา60ครั้งชนะ50แพ้10นะครับสุดท้ายชนะคะแนนเพชรมรกตก็อดิศรนะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลก็คือพยงศักดิ์รักษัตนะครับฝ่ายน้ำเงินพัฒนาใหม่สอพัฒนาชื่อจริงว่าวัฒนาพงสำโรงอายุ26ปีสูง169เซนติเมตรมาจากโนนไทยนครราชสีมาเมืองหญิงล่าผ้าไม้ดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนเหรียญหลวงพ่อคุณศักดิ์สิทธิ์รุ่นกูให้มึงรวยบิดาคือคุณพ่อนิมิตมารดาคือคุณแม่ปรีชาหงสำโรงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณนิมิตหงสำโรงพร้อมกับเป็นผู้จัดการด้วยนะครับผู้สนับสนุนคือไมค์เตยสันเทียนะครับค่ายสอพัฒนาอยู่ที่นนทัยนครราชสีมาครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือนิมิตหงสำโรงนะครับชนะยอดยุทธบอเพชรภูลมานะครับผู้ที่จะจอดถ่ายมงคลให้ก็คือนิมิตหงสำโรงครับนี่เป็นประวัติของมวยคู่ที่3นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่3เราใช้กรรมการประจักษ์เงางามให้คะแนน3ท่านมีกิติชัยอุทุมอนุชาเสารีอนันทนาทองภูธรนะครับส่วนผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านในคู่ที่2นะครับให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน48ครับคุณเป๊กกี้ครับครับนี่คือการถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชครับอยู่มุมแดงนะครับ
น้ำเงินก็คือพัฒนาใหม่สพัฒนามุมน้ำเงินนะครับก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับประจักษ์เงางามนะครับวันนี้ชกกันน้ำหนักพิกัด143ปอนด์นะครับก็จอมยุทธกับพัฒนานี่คู่ปรับเก่าครับต่อยกันมาผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับจอมยุทธนี่ชื่อเสียงนี่แฟนๆคงติดตามทางทีวีนี่ก็ต้องออกแทบทุกตู้อยู่แล้วนะครับก็เมื่อก่อนอยู่กับเสียบู้เมืองเพชรนะครับในรายการศึกเพชรสุภาพันธ์นี่จัดประจำครับปัจจุบันนี่มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชกับอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์เป็นมวยเตะต่อยซ้ายฟันศอกแรงครับอาวุธหนักแรงทุกลูกขณะที่พัฒนาใหม่สพัฒนานี่ก็คู่ปรับเก่านะครับมาจากนนทไทยนครราชสีมาก็แพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้จอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชที่วัดโคกสูงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสดๆนี่ครับ24มกราคมนะครับก็ต่อยกันมาล่าสุดนะครับแพ้พลิกนะครับแต่ว่าไปต่อยหนักมากครับพัฒนาใหม่นี่ยืนซดยืนแรกเลยครับวันนี้ทางด้านของคุณพีรพงศ์กลุ่มพลังใหม่บอกว่ารับประกันความมันนะครับแลกกันแล้วลำหนักลำโคนนี่ใส่กันไม่หยุดครับนี่คือคู่มวยจากถิ่นที่ราบสูงนะครับคนมวยอีสานชอบครับเอ้าติดตามชมครับวันนี้มวยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายจอมยุทธแข้งขวาหนักอยู่ที่พัฒนาใหม่ครับครับการถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไตรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชแจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองครับดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายบริหารสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ครับตามชมกันนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดคู่ที่3ครับต่อยซ้ายครับจอมยุทธยกอย่าลืมนะคุณเป๊กกี้ครับคืนนี้รอบดึกนะฮะ 4:45 ครับเชียร์นักมวยไทยกับชาวต่างชาติดำเนินการถ่ายทอดสดโดย The Agency Group นะครับจากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมดยกที่1ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นนัดเปิดสนามมวยในการถ่ายทอดสดมวยไทยดังช่องทีสปอร์ตนะครับครับนี่ชมภาพช้าๆในยกที่1ครับโดยสัจจะประกันภัยนะครับดูอาวุธหนักแรงเลยครับ143ปอนด์นะครับแฟนๆมวยโคราชครับวันพุธที่22ก็ชมกันได้ที่ตลาดเซฟวันนะครับชมฟรีครับนะครับกับศึกยอดมวยไทยรักริโบสัญจรครับก็ติดตามชมกันได้ฟรีครับที่ตลาดเซฟวันโคราชนครราชสีมาครับย้ำอีกครั้งครับคืนนี้รอบดึกครับเปิดไบท์ทีวีทิ้งไว้นะครับถ่ายทอดจากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์นายขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับถ่ายทอดทางไบท์ทีวีคนสู้คนของเรานี่แหละครับ4:45เป็นต้นไปนะครับเชียร์นักมวยไทยกับชาวต่างชาติกันยาวเลยครับโดย The Agency Group นะครับชมฟรีที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยายกที่2ครับฝ่ายแดงมาจากชุมพวงพลเงินมาจากนนทไทยโคราชเหมือนกันครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับนะครับเรียกว่าใช้บริการกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะครับนะครับยังข้องจิตคาใจแหมอายุเนี่ยเสียเปรียบแน่ครับยังเรียนอยู่ระดับมัธยมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่จบปริญญาตรีครับ
จะมีประโยชน์กับมวยคู่นี้หรือไม่ครับมาใหญ่ทั้ง3คนเลยครับบนเวทีต้องดูกันกิ๊กสุดท้ายเลยครับว่าใครจะเบียดเข้าป้ายได้นะครับเรียกว่ารู้จังหวะรู้เชิงกันเป็นอย่างดีจอมยุทธนี่ครับสูงต่ำล่ำเตี้ยถือว่าได้เลยครับดูในช่วงเกณฑ์ทหารเดือนเมษาก็ดีหนึ่งประเภทหนึ่งทั้งคู่เลยครับครับมาดูฝ่ายน้ำเงินนี่พัฒนาใหม่สอพัฒนานะครับมาอีกนะครับมาแบบตั้งรับนะครับแหมคล้ายๆ 3A มาโหวันนี้เป็นมวยประเภทเก่านะครับเจอกันมาแล้ว2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชนี่ชนะที่วัดโคกสูงโคราชนี่เองครับคือรับประกันความมันนะครับมาฝ่ายน้ำเงินโดนหักล้มลงไปนะครับเสียหลักครับมาใหญ่ๆนี่โดนหักนะพัฒนาใหม่ครับแม่มาสไตล์ไว้หนวดไว้เข่านะครับมาพวกแมนนี่ปาเกียว The Hitman The Hitman แม่วันนี้ก็มีแชมป์โลกสนใจชาวไทยอีกคนนึงนะฮะครับศรีสะเกษครับโอ้ไปพลิกโลกมาแล้วนะครับใช่ครับก็เขาเคยเป็นแชมป์รุ่นนี้นะเขาเคยเป็นแชมป์รุ่นนี้นะครับเอากลับเมืองไทยได้นะครับคุณแป๊กกี้ดีใจด้วยนะครับก็ต้องแสดงความยินดีนะครับเพราะว่ามวยไทยของเราได้สร้างชื่อให้โลกเห็นนะครับสมัยโบราณก็โน่นเลยครับได้ขนมต้มไงใช่ครับนะครับถ้ามวยไทยต้องในขนมต้มเลยครับถ้าไม่มีในขนมต้มเราคงจะไม่ได้มานั่งภาคมวยกันปัจจุบันนี้นะครับครับนี่แหละครับกีฬาหมัดมวยนะครับก็ท่านพระครูพัทรกิติสุนทรนะครับมาก็เป็นเขาบอกว่าเกิดที่วัดพันม่วงนะครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับหมดยกที่สองสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมาดูภาพช้าๆทีครับนี่แข้งซ้ายครับของพัฒของจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชครับมาประเภทลำหนักลำโค่นหนักแรงด้วยกันนะครับใครพลาดใครหล่นได้นะเนี่ยดูครับโอ้โหต่อยมวยรุ่นน้ำหนัก143ปอนด์นะครับประเภทหุ่นยังหนาเลยทีเดียวเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับยกที่3เกมต้องเดือดกว่ายกที่2ครับครับดูภาพช้าๆไปแล้วจากสัจจะประกันภัยลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันที่31ผู้ใหญ่เอกครับพร้อมด้วยชมรมมวยสยามภาคอีสานจัดนัดพิเศษศึกรวมใจไทยส่งแรงใจสู่แดนใต้นะครับที่สนามเวทีมวยชั่วคราวเมเดกิโลเมตรที่1นะครับธนรัตน์มวยจะเริ่มชกเวลา 19:00 นนะครับของเราครับ Bright TV จะทำการถ่ายทอดนะครับติดตามชมกันได้ยกที่3ของมวยคู่ที่3ครับจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชแดงพัฒนาใหม่สอพัฒนาน้ำเงินครับฝ่ายแดงนี่ชุมพวงน้ำเงินมาจากนนทัยครับเป็นศึกสายเลือดสายเลือดโคราชครับเดินเข้าหาเลยครับจอมยุทธเป็นมวย2แข้ง2กาดครับอาจารย์จุ๊บเป็นครูผู้สอนครับแม่ซ้ายได้ขวาดีครับจอมยุทธก็พยายามที่จะหาช่องเข้าทำอยู่นะครับเนี่ยครับจังหวะของพัฒนาใหม่มาพัฒนาใหม่ครับโอ้ยแข้งขวาครับวาดไปโยกครับมาเด็กหนุ่มครับไม่กล้าปะทะด้วยครับพัฒนาใหม่บอกมาเด็กเดี๋ยวเด็กมันห้าวมาแข้งซ้ายนี่เตะแรงเหลือเกินเอาละครับมาเตะรุนแล้วครับระยะไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยครับโดนเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาน้ำกระจายเลยเดินเข้าไปชนแล้วครับตอนนี้จอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชช่วงนี้โรงเรียนกีฬาโคราชนี่ทำมวยมีคุณภาพนะครับสุดยอดเลยครับเยอะนะครับมาดังๆเพียบเลยนะครับก็อาจารย์จูครับอาจารย์พยุงศักดิ์รักษัตริย์ก็มีคุณชรวุฒิเชิดชัยครับให้การสนับสนุนครับเลี้ยงถึงบำรุงถึงครับ
แม่อายุ18กับอายุ26ครับห่างกัน8ปีเลยนะครับนี่ครับตีหน้าขาครับตีหน้าขาเสียวไปเสียวมาเลยคุณแบ็คกี้ไปเจ็บนะครับมาจอมยุทธพยายามเปิดเกมเพื่อเรียกการปะทะครับอยากปะทะครับอายุยังน้อยครับมาอาวุธมวยไทยนี่ประเภทตีหน้าขานี่มวยโคราชสมัย20ปีมานี้มีธงชัยต่อศิลาชัยคนเดียวครับครับที่ตีได้แบบเจ็บที่สุดเลยครับตีถึงน็อกนะครับมาธงชัยนี่แต่ระยะหลังนี่กรรมการไม่ค่อยเปิดโอกาสใช่ครับปิดโอกาสหมดนักมวยก็เลยไม่ค่อยได้ซ้อมกันมาครับโอ้ดูทีมเชียร์ครับคุณแบ็คกี้มากองเชียร์วันนี้ก็เต็มมุมครับฝ่ายแดงโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับมาก็ขับรถกันมาใกล้ๆนี่เองครับเอาครับมาตอนนี้หักลิ้นโอ้ปิดครับมาหักพวงมาลัยโอ้เหลี่ยมเจอเหลี่ยมหักพวงมาลัยเจอพวงมาลัยพาวเวอร์ครับโอ้โหมานี่ครับมานี่ครับโอ้เตะดันล้มอีกทีครับโอ้โหแหมนี่เวลาทำแล้วนี่มันเดี๋ยวดูครับเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแหมทำแล้วไม่งั้นไม่ผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับนี่ครับเริ่มตีแล้วครับสู้แล้วครับพัฒนาใหม่ครับหมดยกที่3ครับมาพัฒนาใหม่นี่มาเร่งใน30วินะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับยกที่4สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพามาชมภาพช้าๆซุปเปอร์สโลโมชั่นครับครับเล่นหนักเล่นแรงจัดหนักจัดใหญ่เลยครับนี่ครับจอมยุทธขยับเข้าหาทีบโอ้โหเจอทีบแม่ลูกนี้กินเปล่าเลยว่ายังไงพัฒนาใหม่รุ่นพี่ใช้สายตาขู่ครับแต่จอมยุทธไม่กลัวครับวางแข้งซ้ายนี่ขนาดภาพช้านะคุณแป๊กกี้ท่านผู้ชมใช่ครับแหมนี่ช็อตนี้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูช็อตนี้นะครับแหมจอมยุทธนี่บอกว่าหักพวงมาลัยพาวเวอร์เลยครับมาเรียกป๋าเดี๋ยวเหอะมาเรียกป๋าจอมยุทธเดี๋ยวโดนเนี่ยถ้าน้องที่ถือป้ายเรียกป๋าไม่เป็นไรนะครับครับแหมผู้ชายเรียกป๋าไม่ได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมแน่นขนาดเลยครับนะครับฟรีทุกที่นั่งครับมาติดตามชมกันได้ทุกวันอาทิตย์และจะมีเสริมขึ้นมาเป็นวันพุธนะครับเริ่มวันพุธที่29ครับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นบอกแล้วครับยกที่4ติดตามชมกันครับนี่คือคู่มวยถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับจอมยุทธกับพัฒนาใหม่เอาละครับมาจอมยุทธนี่ใช้จังหวะเกี่ยวแข้งครับดันลงเลยครับเนี่ยครับมายอมเจ็บครับเพื่อที่จะดันคู่ต่อสู้ให้หล่นลงไปเกมชนแล้วครับตอนนี้พัฒนาใหม่ครับเชิงไม่สนชนแล้วครับโอ้ยก็ไปจับได้ตีเข่าขวาครับบิดในเข้ามาแม่ประเภทบุเอาแล้วครับแม่ตอนนี้แม่ต่อยเหมือนทรงโดนใจแฟร์เลยครับแม่บอกว่า3ยกไม่มีคะแนนยก4ต้องทำแต้มให้ได้ดูครับแม่ยก4ออกมาเลยโอ้โหเตะหลุดครับแม่เสียกำลังไปเยอะแม่พาวเวอร์แทบเขาเรียกเผาแทบหลุดเลยเตะเมื่อสักครู่นี้โอ้ยเอาละครับตีเอาขวาครับมาพัฒนาใหม่ครับนี่เรียกป๋าเคาะไปทีนึงมาเรียกป๋าเคาะไปทีนึงมานี่ครับพี่สั่งลุยเลยพี่สาวบอกสั่งลุยเรียกเจ๊สั่งลุยเจ๊ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ต้องเรียกพี่สาวเดียวพี่สาวนะมาช่วงนี้เราต้องใช้สับแบบเอาเลยครับเดินลุกแล้วครับเดินบุกไปเลยพัฒนาใหม่บิดได้เสียหลักโอ้โหพลิกอยู่บนครับแม่เริ่มสนุกแล้วครับแม่พลิกยังไม่มีใครอยู่ข้างล่างเลยครับแม่ออกตะแคงครับจอมยุทธขยับเข้าหาพัฒนาใหม่นี่ใจเย็นครับรุ่นพี่ใจเย็นใจเย็นได้เปรียบครับโอ้โหออกกันคนละแข้งจอมยุทธมีหมัดมาแจมครับวงในแม่จังหวะไวกว่าครับพัฒนาใหม่แก้ด้วยการรัดเอวไว้ครับมาพัฒนาใหม่ที่เดี๋ยวดูครับเร่งไปช็อตไปแล้วนะครับมาเล่นไปสุดตัวเมื่อสักครู่นี้ต
อนนี้ต้องพักเครื่องก่อนเดี๋ยวต่อกันมายกต่อไปมาดูครับโอ้ยไต่ขวาโดนซ้ายครับของจอมยุทธครับมาจอมยุทธเด็กหนุ่มมาพละกำลังกระปี้กระเป๋านะครับคิวปิดดื่มแล้วสดชื่นหมดยกที่4ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยพามาชมซุปเปอร์สโลโมชั่นครับยกเทครับแม่มีเทหลายเทเลยครับนี่ครับเกี่ยวแล้วเทอีกแล้วครับนี่ครับจอมยุทธตัวจริงเสียงจริงวัย18จากโรงเรียนกีฬาโคราชครับโอ้โหน้ำกระจายครับพัฒนาใหม่ด้วยวัย26ปีครับนี่คือท่านผู้ชมเต็มสนามครับฟรีทุกที่นั่งครับประจำทุกวันอาทิตย์อนาคตอันใกล้นี้จะเสริมวันธรรมดาคือวันพุธกลางสัปดาห์ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับพี่น้องชาวโคราชชมกันยาวครับ22ที่เซฟวันนะครับ23ไปในเมืองโคราชครับที่เวทีสุรนารีนะครับถึงวันที่3เมษายนนะครับ31ที่เมเดกิโลเมตรที่1ครับยกที่5ยกสุดท้ายคุณแป๊กกี้โอ้โหเตะก้านคอครับมาน้ำกระจายเลยครับตอนนี้พัฒนาใหม่ครับมีทางเดียวครับต้องวายาโมนะครับหมัดอย่างเดียวนะครับมาประเภทหมัดร้อยๆเข้ามามาดูครับเด็กหนุ่มอย่างจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชครับวันนี้นี่คุมเกมได้หมดนะครับโอ้โหหักเข่านะครับพลิกเหลี่ยมตรงนี้มาแทงเข่าตามด้วยครับต้องขอโทษกันเลยครับโอ้โหนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงเลยครับใช่ครับมาหักคอเทรวันหักเข่าพลิกเกมครับจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชนี่รู้แล้วครับรู้แพ้รู้ชนะครับมวยไทยมวยไทยนี่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกันนะครับนี่คือมวยไทยสายโคราชทั้งคู่ครับจอมยุทธเรืองดินกีฬาโคราชกับพัฒนาใหม่สพัฒนาเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับสึนามิสสมหมายครับวันนี้สึนามิมาเยือนย่าโมครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายด้วยครับกรรมการประจักษ์เงางามรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น